ไปดูที่เรือนจำจันทบุรีนะครับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวทั้งสิ้น108คนเป็นผู้ต้องขังชาย97คนผู้ต้องขังหญิง11คนได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจทำความดีโดยก่อนปล่อยตัวก็ได้มีการอบรมเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการอบรมพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพแล้วก็แนะแนวทางการประกอบอาชีพด้วยเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษออกไปแล้วมีอาชีพสุจริตแล้วก็ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกนะครับส่วนที่จังหวัดตราดนั้นนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวรวมทั้งสิ้น293คนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีญาติของผู้ต้องราชทัณฑ์มารอรับด้วยความปิติยินดีครับส่วนที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคามจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอัยการจังหวัดร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียงสำหรับเรือนจำมหาสารคามนะคะปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมด141คนค่ะลงไปภาคใต้กันบ้างนะคะที่เรือนจำกลางปัตตานีจัดพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยมีอัยการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้แทนฝ่ายทหารประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีค่ะมีผู้ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จำนวน114คนทั้งหมดผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกค่ะปิดท้ายกันที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะครับนายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน139คนเป็นผู้ต้องขังชาย126คนผู้ต้องขังหญิง13คนบรรยากาศหน้าเรือนจำตั้งแต่ช่วงเช้ามีญาติมาอุ้มลูกจูงหลานเดินทางมานั่งรอจำนวนมากเลยพอถึงเวลาปล่อยตัวปุ๊บก็เกิดภาพประทับใจคือต่างเข้าสวมกอดกันด้วยความคิดถึงดีใจและทุกคนต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ